สวัสดีครับเรามาพบกับผมโลกิฮาร์ดเกมแคสเตอร์คิวพี่แบงค์ใจเย็นๆผมขอโทษก็เนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันที่26กรกฎาคมครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของคนสำคัญของโลกคนนึงเลยครับเราก็จะเอาคนคนนั้นมารีวิวครับซึ่งรับรองว่าไม่เคยมีใครรีวิวตัวเขามาก่อนนะครับแต่ผมเนี่ยอยากที่จะให้ทุกคนรู้ครับว่าวันนี้เนี่ยโรคได้ให้กำเนิดคนนี้ขึ้นมาครับซึ่งถ้าไม่มีคนคนนี้เนี่ยก็จะไม่มีผมในวันนี้และก็อาจจะไม่มีใครหลายๆคนนะครับที่จะมาอยู่ตรงนี้คนคนนั้นก็คือ ไม่ใช่พี่แบงค์ใจเย็นๆเอาใหม่ครับคนคนนั้นก็คือนิวส์คุงและคุณซ่าปรบมือก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสุขสันต์วันเกิดพี่นิวนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับไปหาผู้ชายที่ห้องน้ำชายก็ขอให้ได้ชายที่สมหวังดังปรารถนานะครับรูปนี้ก็เป็นรูปแฟนอาร์ตพี่นิวนะครับที่ผมเคยวาดให้เมื่อน่าจะประมาณปีที่แล้วครับตอนวันเกิดพี่นิวตอนนั้นพี่นิวบอกกับผมว่าอยากได้รูปแฟนอาร์ตที่แบบว่าดูมีพลังมีออร่าแล้วก็ดูดีเข้ากับตัวจริงครับตอนนั้นพี่นิวก็บอกว่าขอแบบแมนแมนเหนือแมนเลยทีเดียวผมเลยวาดให้ตรงคอนเซปต์แล้วพี่นิวบอกว่าถูกใจมากครับตั้งรูปนี้เป็นรูปโปรไฟล์มาประมาณ5เดือนครับเพิ่งเอาออกนะครับแหมผมรู้สึกปากปื้มมากรอบนี้ก็ตอนแรกกะจะวาดรูปให้ครับในปีนี้แต่เนื่องจากถ้าวาดรูปให้มันก็ธรรมดาไปครับเพราะว่าวันปกติที่ไม่ใช่วันเกิดผมก็เคยวาดรูปให้เพราะฉะนั้นวันเกิดจะมาวาดรูปให้อีกก็คงไม่ดีครับโอเคจบเรื่องวันเกิดพี่นิวครับเรามาเข้าเรื่องการรีวิวดีกว่าก็คลิปนี้นะครับผมทำขึ้นมาเพื่อรีวิวนักแคสเกมคนหนึ่งครับที่เป็นไอดอลในดวงใจของหลายๆคนนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจในการแคสเกมของผมด้วยในช่วงเริ่มแรกเลยก็คือพี่นิวคนนี้ครับชแนลของเขาก็คือนิวคุงแรคคูนซ่าครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนักแคสเกมคนหนึ่งที่มีคลิปเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งถ้าให้ผมคิดว่าพี่นิวมีวิดีโอใน YouTube เท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกือบพันแล้วนะครับน่าจะเกือบพันคลิปแล้วเพราะว่านานมากแล้วนะครับที่ผมติดตามพี่นิวมาแต่ผมไม่แน่ใจตัวเลขเท่าไหร่นะครับว่ากี่คลิปกันแน่นะครับแต่คิดว่าเกือบพันแล้วล่ะเยอะมากซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวเกมส่วนใหญ่ที่จะเล่นก็เป็นพวกเกมแนวฮอร์เรอร์แล้วก็เกมที่มีเนื้อเรื่องนะครับก็มีเกมที่น่ารักน่ารักมุ้งมิ้งนิดหน่อยนะครับรวมไปถึงคลิปเฮฮาเก๋ๆอะไรต่างๆมากมายนะครับส่วนเรื่องสไตล์การแคสของพี่นิวนั้นก็จะเป็นแบบก็จะเป็นนักแคสเกมที่แคสไปทางแนวเก็บรายละเอียดเนื้อเรื่องแล้วก็ใส่ใจตัวละครอะไรอย่างนี้มากกว่าครับก็อาจจะไม่เหมือนนักแคสเกมบางคนที่จะแบบว่าเล่นเกมเอาฮาๆอย่างเดียวนะครับไม่สนใจเนื้อเรื่องไม่อ่านไม่อะไรเลยเล่นแบบให้มันฮาอย่างเดียวอย่างนั้นก็สนุกดีครับแต่สำหรับพี่นิวเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสกับเนื้อเรื่องแล้วก็ความรู้สึกของตัวละครอย่างเต็มอิ่มนะครับไม่ต้องห่วงเลยรวมไปถึงมุกเก๋ๆที่เขาจะเล่นออกมาด้วยครับย้ำว่าเขาเป็นเกย์ในชีวิตจริงนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนผมไม่ได้ว่าใครที่เล่นแบบไม่สนใจเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองเราแค่ทำให้คนดูสนุกได้ก็พอแล้วครับอย่าไปใส่ใจอะไรมากถ้ามันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียของแต่ละคนซึ่งผมพูดถึงสไตล์ข้อดีของพี่นิวไว้ก่อนนะครับในคลิปนี้เข้าใจไหมไม่ได้ว่าใครนะโอเคถ้าถามผมว่าเสน่ห์ของพี่นิวอยู่ตรงไหนก็คือการที่เก็บรายละเอียดเนื้อเรื่องดีนี่แหละครับดีกว่าผมซะอีกนะหลายๆเกมที่ผมเล่นตรงกับพี่นิวเป็นเกม RPG Maker เงี้ยพี่นิวจะสำรวจเยอะกว่าผมครับผมยอมรับเลยว่าพี่นิวใส่ใจเนื้อเรื่องมากกว่าผมในหลายๆครั้งนะครับแต่นั่นก็เป็นข้อเสียด้วยครับบางทีใส่ใจเนื้อเรื่องเยอะเกินไปอ่านเยอะเกินไปก็ทำให้หน้าเบื่อได้นั่นเองนะครับก็คนละสไตล์ครับดูทั้ง2คนก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับขอบคุณมากครับแล้วจะพูดอะไรดีวะเอ้ยมันก็ไม่มีแบบอย่างด้วยนะว่าใครเคยรีวิวนักแคสเกมหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าใครเคยรีวิวนักแคสเกมอย่างนี้ไหมแต่ผมไม่รู้จะพูดอะไรต่ออ่ะกรรมเฮ้ยก็โดยรวมก็พูดไปแล้วนะครับว่าพี่นิวเป็นยังไงก็ข้อดีพูดแล้วนี่หว่าข้อเสียเอ้ยยังไงต่อดีวะไปต่อไม่ถูกไอ้เหี้ยจิตจะเล่าประวัติพี่นิวดีไหมคงไม่ได้นะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมใช่เรารีวิว channel ครับรีวิว channel ว่ะชิปเป่งละไม่ได้คิดมาเพิ่งคิดจะทำวันนี้เนื่องจากเป็นวันเกิดพี่นิวนะครับอาจจะรีวิวได้ไม่ครอบคลุมก็ซอรี่แล้วกันนะครับเอ้ยใช่พูดถึงมาสคอตครับ
ก็จะมี2แบบนะครับก็คือโลโก้แรคคูนแบบนี้ครับซึ่งพี่นิวเป็นคนออกแบบเองแล้วก็ส่วนมัสคอตหัวทองที่เป็นคนเนี่ยผมก็เป็นคนออกแบบเองนะครับตอนนั้นผมเป็นแฟนคลับพี่นิวอยู่รู้สึกว่ายังไม่ได้เริ่มแคสเกมมั้งหรือเริ่มแล้วก็ไม่รู้นะตอนนั้นแต่ว่าก็ด้วยความที่เป็นแฟนคลับพี่นิวก็พยายามไปทักพี่นิวบ่อยๆครับตีสนิทอะไรงี้เลยพี่นิวก็บอกว่าอยากให้ผมเนี่ยวาดมัสคอตที่ดูทรงพลังแล้วก็เป็นชายเหนือชายนะครับแล้วก็ดูหล่อเท่มีสไตล์ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยผมดูเกมคอปปาร์ตี้ของพี่นิวอยู่เจอตัวละครหนึ่งในแบบในเกมมันหล่อมากครับเท่ากับที่พี่นิวบอกหล่อเท่มีสไตล์ครับก็เอาไปยัดรวมกับอีกตัวละครหนึ่งซึ่งก็คือฮาซึเนะมิกุนั่นเองนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็ฟิวชั่นกันกลายเป็นโกโก้คันพี่นิวนี่เองเลย เป็นไงครับบอกแล้วบุคคลสำคัญของโรคแม่แค่ตัวมาสคอตยังโผล่มาแบบอีพิกเลยและนี่คือความรู้สึกของพี่นิวเมื่อได้ดูคลิปนี้และท่านี่เป็นการรีวิวแบบจริงจังครับโดยสไตล์แบบพี่อาร์มครับเจ้าแห่งการรีวิวเกมเลยเขาจะบอกว่าสำหรับชแนลนี้นะครับเราจะให้คะแนนกันที่เดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนให้คะแนนเนี่ยผมอยากให้ทุกคนคิดว่าสมมุตินะคลิปพี่นิวเนี่ยเมื่อก่อนครับเคยมีรายการหนึ่งในตำนานเลยเกี่ยวกับนักแคสเกมเนี่ยชื่อว่ารายการยูแคสครับถ้าพี่นิวได้ลงคลิปในนั้นเนี่ยเขาจะให้พี่นิวกี่คะแนนครับลบ10ล้านเลยโอเคครับก็อยากขอโทษทุกคนนะครับที่เอามาร้องในคลิปแล้วก็เอามาเป็นส่วนร่วมในคลิปหน่อยก็ไม่ได้ขออนุญาตขอโทษจริงๆครับแล้วก็คลิปนี้อาจจะทำมาไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ผมก็ไม่ว่างครับไปข้างนอกมาไม่ได้เตรียมการมาก่อนเลยคือพยายามกลับมารีบทำให้ทันแล้วครับเต็มที่แล้วก็ขอให้พี่นิวมีความสุขมากๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่คู่กับชาวเกย์ไปนานๆนะครับแคสเกมให้ชาวเกย์ดูพวกน้องๆที่ไปดูก็จะกลายเป็นเกย์กันทั่วหน้าครับสาธุครับบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่นิวอ๋อลืมเลยครับก่อนจบคลิปก็มีคนฝากมาอวยพรให้พี่นิวอีกคนนึงนะครับเขาอยากจะมีส่วนร่วมครับจัดเฮ้ยดีๆๆไอ้โตแม่งมึงไอเดียมันเจิดนะเนี่ยนี่มึงฉลาดขึ้นทุกวันนะกูเข้าใจมึงไงกูเลยบอกกับมึงกูอยากให้มึงรู้ว่าความจริงอ่ะมึงรู้แล้วว่ามึงอ่ะเป็นยังไงมึงรู้ว่ากูรู้กูเลยบอกให้มึงรู้ไงเฮ้ยไม่เป็นไรถึงมึงจะโง่แล้วก็กูก็รักมึง